สวัสดีครับThe Kryptonian นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมานำเสนอสรุปหัวข้อข่าวของคริปโตนะครับประจำสัปดาห์นะครับ30เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของคริปโตนะครับก็ข่าวเนี่ยผมนำมาจาก CoinTelegraph นะครับก็ผมลงลิงก์ reference ไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็แปลมาแล้วก็ทำมาเป็น article ให้ทุกคนอ่านได้เป็นบทความนะครับก็ทั้งหมดนะครับจะมี29หัวข้อนะครับก็มีประมาณ7ประเภทครับก็จะมีการใส่เขาเรียกไงดีคำของผมหรือว่าความคิดเห็นของผมเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่การแนะนำการทางเงินการเงินใดๆนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับส่วนข่าวทั้งหลายก็เดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับนะครับหัวข้อที่1ครับเรื่องเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับ 1.1 Ethereum เป็น security หรือไม่ security ก็คือหลักทรัพย์ที่มีทรัพย์สินอ้างอิงนะครับประเภทของหุ้นประเภทของพันธบัตรนะครับเป็นหรือเปล่าเขาจะว่าจะมาปรึกษาหารือวันที่7พฤษภาคมนี้สรุปแล้วอันนี้ก็มาดูข่าวกันจริงๆแล้วนะครับสรุปว่ามันเป็น flood นะครับ flood ก็คือเหมือนกับว่าแค่ทำข่าวลือออกมาแต่จริงๆแล้วหลักการประชุมเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะมีการประชุมก็คือมีคนกุข่าวขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ผ่านไปได้เลยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับ 1.2 เกาหลีใต้พิจารณาเปิดตลาด ICO ใหม่นะครับก็อันนี้ก็จะทำให้ ICO ต่างๆเนี่ยของประเทศเกาหลีเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เขามีความคิดล้ำหน้าอยู่แล้วเนะเขาก็คงได้ความได้ไอเดียอะไรออกมาเยอะแยะเลยทำให้ทุกอย่างเปิดมากขึ้นกับโลกนี้นะครับเป็นเวลาของ ICX หรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเหรียญไอคอนน่าจะเป็นเหรียญที่ดีนะครับ Goldman Sachs นะครับจะเปิดกระดานเทรดคริปโตเร็วๆนี้นะครับก็มีคนเรียกว่าลูกค้าแล้วกันของ Goldman Sachs นะครับก็อยากจะเทรดคริปโตเยอะเลยล่ะก็เลยมีคนทำเรื่องขอให้กลุ่มนี้มีการเปิดเทรดนะครับข่าวต่อไปครับ 1.4 ครับบริษัทชื่อดังบริษัทรถผลิตรถนะครับ4บริษัทเตรียมใช้งานบล็อกเชนแล้วนะครับมี BMW มี GM มี Ford มี Renault นะครับก็แล้วก็มีกลุ่มหลายกลุ่มเลยที่เป็นมีสมาชิกกว่า30คนนะครับ Hyperledger IBM นะครับ IOTA นะครับเขาจะทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Mobility Open Blockchain Initiative นะครับหรืออ่านว่า MOBI นะครับจุดประสงค์คือให้การขนส่งมีความปลอดภัยมากขึ้นมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ประหยัดราคามากขึ้นนะครับข่าวต่อไปครับ 1.5 ครับบัตรมาสเตอร์นะครับบัตรเครดิตการ์ดมาสเตอร์นะครับยอดการเติบโตน้อยลงคนซื้อคริปโตน้อยลงนะครับในหัวข้อที่2นะครับbest quote นะครับคำคมประจำสัปดาห์นี้นะครับคนแรกเลยหนีไม่ไกลครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับก็นักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะนะครับเขาบอกว่าบิตคอยน์มันก็เหมือนยาเบื่อหนูนั่นแหละก็ถ้าทางวอร์เรนบัฟเฟตจะไม่ค่อยชอบโลกของคริปโตเท่าไหร่นะเอาจริงไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าว่าคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์เนี่ยคืออะไรนะครับคนต่อไปนะครับชาร์ลีมังเกอร์นะครับเป็นรองประธานของบริษัทเบอร์เซียกนะครับก็เป็นมือขวาของวอร์เรนบัฟเฟตนั่นแหละเขาก็เลยออกมาพูดว่าเนี่ยคนกำลังซื้อขายขี้กันอยู่และคุณก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะพลาดโอกาสนี้ด้วยแหละก็มีขี้ราคาเท่าไหร่ 300,000 บาทซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปขาย 400,000 อะไรอย่างนี้เลยนะครับคนต่อไปนะครับมาร์ตินวอลเกอร์นะครับมาร์ตินวอลเกอร์เป็นผอ.ของศูนย์กิจการโดยคอร์เทจินนะครับหรือ Center of Evidence Based Management นะครับเขาก็บอกว่าการสร้างแฟชั่นสมัยนี้นะครับก็คือการทำให้คนหยุดคิดซะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็คือแฟชั่นสมัยนิยมมันเอาไว้หลอกลวงนะครับถ้าเกิดเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยคนเรียกว่ายังไงดีธนาคารสามารถพูดสิ่งที่เขาพูดออกมา20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วทำออกมาได้สัก 10% เนี่ยการบริหารการจัดการธนาคารปัจจุบันก็คงมีค่าใช้จ่ายการดูแลการเงินเพียงแค่1ยูโรต่อสัปดาห์เท่านั้นแหละนะครับคนต่อไปนะครับรานานะครับเยเรตนะครับเป็นผู้บริหารของ Golden Starchman นะครับคนนี้มีเรียกว่าไงดีมีความเห็นเชิงบวกนะครับคนแรกเลยนะครับ
นะครับเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าคงไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นผู้เชื่อในบิตคอยอย่างแท้จริงเลยแล้วฉันก็คิดว่าบิตคอยจะนำไปใช้เพื่อทั่วโลกเลยแหละนะครับคนต่อไปนะครับโอ้ my god ชื่อคนนี้ผมยอมรับเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับเขาเป็นนักผมขอลองนะ no rest เหรอโอเคไม่เป็นไรนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดเดาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็คือ financial crisis นะครับปี2008นะครับ decentralized ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงนั้นแหละเขาไม่เชื่อเลยนะครับครับหัวข้อต่อไปนะครับกฎหมายและภาษีนะครับก็จะมีหลายประเทศด้วยกันนะครับ 3.1 ครับในหัวข้อของประเทศเบลารุสนะครับเป็นประเทศในยุโรปนะครับเขาออกแผนการใหม่ว่าครับจะสร้างไฮเทคพาร์คนะครับเพื่อเป็นคู่แข่งของซิลิคอนแวลเลย์ในอเมริกานะครับเขาก็จะให้เว็บเทรดคริปโตทั้งหลายเนี่ยในประเทศของเขาอะครับต้องทำอย่างเป็นทางการนะครับมีการตรวจสอบลูกค้ามีการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับต้องเก็บถึง5ปีนะครับแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลใดๆของลูกค้านะครับ HTTP เนี่ยจะต้องได้รับข้อมูลจากเว็บ exchange to web exchange ในประเทศของเขานะครับประเทศออสเตรียครับประเทศที่2นะครับ Security and Investment Commission นะครับ ASIC นะครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของประเทศออสเตรียนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการปกป้องประชาชนนะครับในการลงทุน ICO นะครับดังนั้นเขาจะมี ICO ให้ได้แต่ว่าต้องมีการตรวจสอบและมีใบอนุญาตก่อนนะครับอันนี้จะมี2รัฐของอเมริกานะครับรัฐที่1นะครับรัฐโคโลราโดนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังสืบสวน ICO 2กลุ่มนะครับ Linda Healthcoin นะครับกับ Broad Investment นะครับเขาออกมาเป็น ICO ที่อาจจะต้องจัดเป็น security อย่างหนึ่งนะครับเขาก็ต้องให้มีการยืนยันก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ security นะครับไม่งั้นต้องหยุดระดมทุน ICO นะครับหัวข้อต่อไปครับรัฐแอริโซนาของอเมริกานะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถเอา cryptocurrency เนี่ยเอามาจ่ายภาษีได้แล้วนะสำหรับในรัฐของแอริโซนานะครับนี่แสดงว่าเป็นการยอมรับประเภท1แล้วนะ1ส่วนของอเมริกานะครับadaptation นะครับการนำมาใช้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเข้าถึงบล็อกเข้าถึงรัฐบาลแล้วนะครับคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของอเมริกานะครับจะเข้าฟังสัมมนาเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับเพื่อเอามาใช้ด้าน supply management นะครับแล้วก็การจัดการเก็บข้อมูลต่างๆทางวิทยาศาสตร์ผ่านระบบบล็อกเชนนะครับในส่วนของธนาคารกลางของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ออกมายอมรับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้บรรลุสังคมไร้เงินสดนะครับ cashless society นะครับ UNICEF นะครับ UNICEF ของประเทศออสเตรเลียนะครับขอรับบริจาคอุปกรณ์ในการขุดเหรียญทั้งหลายนะครับและเขาก็จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้นำไปขุดแล้วก็เอาเหรียญที่ได้ออกมาบริจาคนะครับก็อยู่บนระบบบล็อกเชนนะก็น่าจะทำให้มีความโปร่งใสที่ดีมากเลยมีคนบริจาคถึง 8,000 รายแล้วนะครับประเทศอิหร่านครับประเทศอิหร่านนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยบอกว่าผมจะแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าอ่ะเราอนุญาตให้ใช้คริปโตเคอเรนซีได้แล้วเขาบอกว่าเป็นรูปแบบการทดลองก่อนนะแต่ก็ยังไม่มีการระบุว่าจะเป็นเหรียญคริปโตแบบใดนะครับ JP Morgan นะครับจดสิทธิบัตรบล็อกเชนนะครับเป็นรูปแบบของ P2P แพลตฟอร์มนะครับคล้ายๆของ Ripple นะครับก็ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่บอกว่าประมวลผลได้ดีแล้วก็สามารถรายงานผลได้ทันทีนะครับก็แสดงว่าจะมีความรวดเร็วในการทำงานมากนะครับการร่วมมือการร่วมกิจการกันต่างๆนะครับมีประเทศดูไบนะครับประเทศดูไบก็เข้าร่วมกับ IBM นะครับเขาได้ออกมาประกาศด้านโปรเจกต์ปี2020นะครับ Blockchain Strategy นะครับเขาบอกว่าเขาได้ประกาศเข้าร่วมมือกับ IBM แล้วนะครับแล้วก็มี2หน่วยงานที่เขาร่วมด้วยนะครับและหัวข้อต่อไปครับนักวิเคราะห์ BlackRock นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวงการของWall Street นะครับ3คนนะครับออกมาเรียกว่าไงลาออกเพื่อมา ลงทุนโปรเจกต์บล็อกเชนนะครับในนามของ Eterna Capital นะครับเป็นกองทุนการจัดการมีมูลค่ามากกว่า20ล้านดอลลาร์นะครับหัวข้อต่อไปนะครับผู้บริหาร Goldman Sachs นะครับเข้าร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพของประเทศมอลตานะครับก็เขากำลังสร้างแพลตฟอร์มการเงินในการเทรดคริปโตนะครับให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับใช้บัตรเครดิตการ์ดก็ซื้อได้สามารถขายได้เมื่อต้องการนะครับอันนี้ก็ผมขอวิเคราะห์นะครับก็ผมมองว่าเป็นประเทศชั้นนำ
ด้านคริปโตเลยนะครับเพราะว่าถ้า EU ไม่ได้ห้ามกฎหมายอะไรใดๆกับประเทศนี้เนี่ยก็โปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าเช่น Binance นะครับก็ไปเปิดกับประเทศมาลตาแล้วนะครับแล้วก็ Goldman Sachs ก็จับมือกับมาลตาแล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นประเทศที่เราต้องจับตามองนะครับกลุ่มต่อไปครับ Cardano นะครับเหรียญ ADA นะครับได้ลงนามนะครับ MOU นะครับข้อตกลงที่จะร่วมมือ2ฝ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมนะครับกับประเทศอิธิโอเปียนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับหัวข้อที่6ครับ Flood ประจำสัปดาห์ครับ Flood ก็คือ Fear Uncertainty แล้วก็ Doubt นะครับการที่เรากลัวอะไรการที่เราไม่ชัวร์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยแล้วเราก็มีความสงสัยนะครับก็หัวข้อนี้เนี่ยคือเป็นข่าวแง่ลบนี่เองนะครับข้อแรกของหัวข้อนี้ครับมหาลัยลอนดอนนะครับเลิกร่วมมือกับกลุ่มของ IOTA แล้วนะครับเนื่องจากผู้พัฒนาเหรียญเนี่ยได้ถูกกล่าวหานะครับว่าอาจทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายของด้าน security นะครับแล้วก็ออกมาพูดจาอย่างไม่เหมาะสมนะครับบน Twitter นะครับหัวข้อต่อไปครับหน้าของเหรียญคริปโตนะครับ Birdcoin นะครับโดนแฮกนะครับพอหลังจากโดนแฮกนะครับก็มีแฮกเกอร์เนี่ยได้มาโพสต์ประกาศแจกรางวัลนะครับเช่นส่ง 0.005 บิตคอยน์ให้ผมสิแล้วผมจะส่งมูลค่าให้10 BTC คืนเลยนะก็ยังมีคนที่โดนหลอกอยู่นะครับในโลกของคริปโตนะครับอย่าไปส่งเงินให้ใครนะครับมีแต่ได้รับแล้วกันเราควรจะได้รับนะครับเราไม่ควรจะต้องส่งเงินไปก่อนถ้าส่งเงินไปก่อนเนี่ยแสดงว่าโอกาส 99% มีการโดนหลอกนะครับข้อต่อไปครับผอ.รัฐสภาประเทศอังกฤษนะครับคิดว่าบล็อกเชนเป็นผงธุลีทางหน้าจอนะครับหรือ Pixel Dust นะครับก็แสดงว่าเขาคงไม่ได้อ่านเนื้อมันคืออะไรว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับหัวข้อต่อไปครับกลุ่มต่อต้านเหรียญคริปโต Bitcoin Cash นะครับก็มีการยกเลิกการฟ้องร้องนะครับก็คือเว็บ bitcoin.com เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นเหรียญของ Bitcoin นะแต่ว่าผู้ที่โปรโมท Bitcoin Cash เนี่ยไปซื้อเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็โปรโมทว่าเฮ้ย Bitcoin ก็คือ Bitcoin Cash นั่นแหละก็สรุปว่าคนก็มีกลุ่มคนที่แบบไม่ยอมรับความคิดเห็นนี้นะครับเขาก็เลยมาต่อต้าน Bitcoin Cash นะครับแต่ก็ต้องยกเลิกการฟ้องร้องไปเพราะว่าทุนไม่พอนะครับครับแล้วมาหัวข้อสุดท้ายนะครับก็โอบามานะครับ Yes not really maybe it's classified ไม่ใช่ละมาหัวข้อที่7นะครับหัวข้อพิเศษนะครับ Best Feature นะครับเหรียญคริปโตนะครับ EOS นะครับคุ้มค่าในการลงทุนตามกระแสหรือเปล่านะครับก็เหรียญคริปโต EOS เนี่ยมีการเติบโตมากกว่า 70% นะครับตามมูลค่าของ Market Cap นะครับแซงหน้า Litecoin แซงหน้า Cardano ไปแล้วก็มีนักวิเคราะห์ที่ออกมาเรียกว่าวิจารณ์ถึงเหรียญทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะครับนายแดเนียลนะครับออกมาเขียน Godless of Crypto นะครับออกมาเขียนในแง่บวกหรือนายแมทนะครับก็ออกมาเขียนบทความ Don't Believe in the Hype นะครับก็เป็นแง่ลบนะครับก็ผมได้ลงลิงก์ไว้แล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอ่านต่อนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าใครต้องการให้ผมอยากจะช่วยแปลบทความเหล่านี้ก็สามารถ request เขียนมาได้ทาง YouTube นะครับหรือว่า inbox มาก็ได้นะครับก็ถ้าให้ผมมองถึงตัวEOS นะครับเหรียญ EOS เนี่ยเป็นเหรียญที่มีเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็น Ethereum Killer นะครับมีความสามารถในการเอาชนะ Ethereum ได้เลยแหละนะครับก็แสดงว่ามันแล้วมันจะออก Mainnet นะครับภายในวันที่2จูนนี้นะครับก็2เดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้าแล้วนะครับผมว่าภายในเดือนเนี้ยมีความสามารถในการเทรดแน่นอนนะครับก็อาจจะมีขึ้นมีลงนะครับตามกระแสข่าวแต่หลังจาก Mainnet เนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกรอบนะครับว่าออกไปแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างของ EOS นะครับหัวข้อต่อไปครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็อาจจะเป็นคำตอบในการควบคุมยาโอปิออยด์นะครับก็ทาง Intel นะครับก็ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมเภสัชกรรมนะครับต้องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับในการควบคุมตัวยาชนิดนี้นะครับหัวข้อสุดท้ายครับการเปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินแบบดั้งเดิมและทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ทางบูมเบิร์ดได้เขียนวิเคราะห์นะครับการเปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สิน2ตัวนี้ออกมาอย่างสวยงามนะครับก็จุดขายเหรอจุดขายก็ตัวเว็บเขาทำสวยดีนะทำกราฟิกออกมาได้สวยงามนะครับก็ลองกดเข้าไปอ่านดูได้นะครับผมใส่ลิงก์สามารถดูลิงก์เรฟเรนซ์นะครับคอยเทเลกราฟได้ตามลิงก์ที่ผมลงนะครับหรือว่าจะมาดูบทความของผมนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมลงผ่าน
แอป Medium นะครับหรือเว็บ Medium นะครับก็ทางแอปนี้เนี่ยหรือเว็บนี้เนี่ยก็สามารถคล้ายๆกดไลค์ครับเป็น clapping นะครับก็สามารถกด clap ให้ผมได้ด้วยนะครับอ๋อตรงนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะนะครับสมมติผมมาอ่าน article ตัวนี้นะครับผมชอบมากเลยอย่างที่คุณชอบบทความผมนะครับก็สามารถกด clapping อย่างนี้ได้ครับกดค้างได้นะครับให้สมมติ20 50แอปไอ้แคปนะครับก็ยังไงก็ตามคือเนื่องจากว่าผมจะลงตัวนี้ผ่านทาง YouTube นะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆให้ทางคุณผู้ชมได้อีกเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ Earth the Kryptonian ขอบคุณมากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ